สวัสดีครับแฟนๆของ300กะหลาดไลท์โชว์รูมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของแชมป์300หรือ300กะหลาดครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ผมได้มีโอกาสซื้อเข้ามาฮะแล้วก็อยากจะมารีวิวให้กับแฟนคลับของ300กะหลาดเนี่ยได้รู้ลึกถึงเรื่องเจ้ารถ GR86 ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่เพราะตอนนี้ราคารถใหม่น่าจับจองมากราคาอยู่2ล้านกว่าบาทครับก็สามารถที่ขับรถสปอร์ต2ประตูรถใหม่ป้ายแดงนะฮะที่สามารถเอามาตกแต่งโมดิฟายได้ตามสไตล์ของคนที่ชอบเกี่ยวกับรถยนต์ครับวันนี้รถคันนี้ได้เข้ามาถึงเนี่ยมันเป็นรถมือสองที่เราสามารถนำมารีวิวมาขับจริงและเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับรถคันนี้ให้ฟังแบบจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกซื้อเจ้ารถ GR86 หรือไม่ครับแต่ก่อนอื่นฮะรถคันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเป็น Toyota GR86หลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยมันจะมีในส่วนของโลโก้ Subaru ด้วยมีเหมือนกันฮะมันเป็นควบรวมระหว่าง Toyota Corporation กับ Subaru Corporation นะฮะทำร่วมกันพัฒนามาเจนนี้เป็นเจนที่2แล้วครับเจ้า Toyota GR86 รุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้และรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกล่าสุดใหม่ๆเป็นสีส้ม Sunset นะฮะจะเป็นในส่วนของ10ปีหรือ10 Anniversary นะฮะรวมถึงของตัวรถทั้งหมดเนี่ยครบรอบ10ปีนะฮะออกมาเป็นสีส้มนั่นเป็นสีตัวใหม่และเป็นเกียร์ธรรมดานะครับส่วนคันนี้เป็นรุ่น RZ ตัวท็อปสุดมาพร้อมกับชุดแต่ง GR ครับ GR คืออะไรGR คือสำนักโมดิฟายพัฒนารถ Toyota ให้มีเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีสมรรถนะที่ดีขึ้นครับ GR86 ครับคันนี้ชุดแต่งที่ได้มารอบคันเนี่ยผมชอบมากเลยนะเอาโลโก้ GR อยู่ด้านหน้าเลยกิ้วต่างๆเนี่ยมีความเป็นสปอร์ตนะครับส่วนตรงนี้ฮะช่องลมเนี่ยดูดอากาศได้จริงๆนะช่องลมเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีมิติมากขึ้นไฟหน้าเป็นฟูลโปรเจคเตอร์ครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะโคมดำด้านในทำให้รถมันดูดุสปอร์ตมากขึ้นครับคันนี้ที่ได้มามีการตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วคันนี้มีล้อนะฮะ TC 105แท้นะครับพร้อมเบรกแบมโบ้สปริงโรดเป็นของเทอินครับจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วส่วนด้านข้างฮะผมว่ามันมีการดีไซน์ที่สวยนะดูจากเส้นตรงนี้ก่อนเส้นคิ้วล้อนะฮะคิ้วมายาวมาแล้วมาตัดเส้นตรงนี้อีกเส้นนึงนะฮะช่องลมตรงนี้อีกทำให้มันมีอารมณ์เหมือนรถแบบรถซุปเปอร์คาร์อย่างสมัยก่อนเนี่ยพวกตรงนี้เป็นหลักพลศาสตร์พวกซุปเปอร์คาร์ก็จะมีในส่วนการลู่ลมต่างๆนะฮะส่วนตรงนี้มาไซส์สเกิร์ตข้างมีการเว้าหลักพลศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะผมว่ามันสวยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาลิกเรื่องดีเทลนะฮะผมว่า GR86 ตัวนี้สวยกว่าตัวเก่าค่อนข้างมากในความรู้สึกผมนะผมต้องอิงจากความรู้สึกตัวเองมันดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังนะฮะพวกฝาถังน้ำมันก็เป็นดีไซน์ที่สวยนะผมต้องบอกแบบนี้ว่าสวยหมดเลยอ่ะออกแบบได้ดีมากส่วนด้านท้ายเนี่ยผมว่ามันรู้สึกแอบคล้าย NSX นะเว้ย NSX ตัวโฉมปัจจุบันครับคันนี้โลโก้ GR86 มีครบหมดมีกล้องถอยทุกอย่างครบหมดคันนี้ถ้อยเสีย HKS นะฮะตั้งแต่ฟอนต์ไปมาเลยดิฟฟิวเซอร์หลังคาร์บอนก็ยังคงความเป็น86สมัยก่อนนะถ้าย้อนกลับไปดูเจนแรกนะครับอ่ะเราเข้ามาดูในส่วนของด้านในดีกว่าแต่ก่อนที่ไปด้านในกระจกมองข้างตัดดำมาเลยนะดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะภายในผมรู้สึกแอบชมเจ้า GR86 คันนี้ครับภายในมีการเล่นลูกเล่นนะฮะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีโลโก้ GR ตัวเบาะมีการสลับพรมดำพรมแดงนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยมีการผสมอะคันธาร่าบวกหนังและเดินสติชชิ่งเป็นสีแดงครับคือมันให้อารมณ์สปอร์ตอะอารมณ์เป็นเหมือนยุโรปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะฮะในส่วนของคันนี้เกียร์ออโต้ปุ่มระบบต่างๆมีให้คุณเพียบนะฮะปุ่ม Engine Start Stop ครบหมดนะครับแล้วก็รถคันนี้นะจอเมื่อเราเหยียบสตาร์ทนะครับเห็นไหมมีโลโก้ GR หมุนด้วยอ่ะเฟี้ยวจัดเลยฮะผมว่าระบบ Analog ต่างๆมันดูสวยมากขึ้นนะฮะคันนี้มีเรื่องระบบแรง G จอ Android มาแล้วคันนี้ติดตั้งจอ Android บ้านเรามาเรียบร้อยแล้วนะฮะและยังคงความสะดวกสบายครับมีที่วางแก้ว2ฝั่งซ้ายขวาช่องเก็บของตรงกลางก็มีที่วางแก้วอีกซึ่งเขาเล็งเห็นว่ารถคันนี้เป็นรถสปอร์ตที่โฉบเฉี่ยและสามารถนั่งไปกับครอบครัวด้วยและใช้ชีวิตประจำวันได้แบบสบายๆสำหรับคนที่อยากจะได้รถ1คันเป็นรถสปอร์ตด้วยเป็นรถใช้งานด้วยรถทำงานด้วยนะฮะด้านหลังนะฮะเบาะเป็นด็อกซีทสามารถนั่งได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าคนตัวใหญ่นะแต่ถ้าเป็นลูกหรือเป็นอะไรเงี้ยสบายๆหรือวางของนะครับทั้งหมดทั้งมวลภายในคันนี้ผมว่าทำออกแบบมาได้ดีครับให้ความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะที่นั่งเบาะเนี่ยนั่งกระชับคล้ายๆอารมณ์ GR ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น GR Yaris GR Supra เบาะเนี่ยนั่งจะสบายครับและผมค่อนข้างชอบกว่า GR Supra อย่างนึงครับ GR Supra ค่อนข้างแคบ
แต่เป็น GR86 GR Yaris เนี่ยนั่งสบายและกว้างกว่านะครับอ่ะรถคันนี้เอาเรื่องระบบเกียร์ Partnership มาครบหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Cruise Control มีครบกับทุกอย่างชัดเจนตามที่รถทั่วไปจะมีนะฮะเรื่องระบบขับขี่สามารถปรับโหมดได้ในโหมดสปอร์ตนะฮะมีระบบกันถลายต่างๆให้คุณครบหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังดีกว่าว่าการใช้รถรุ่นนี้เนี่ยไว้สัมภาระอย่างไรบ้างไปเที่ยวยังไงได้บ้างนะฮะข้างหลังเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ฮะค่อนข้างที่จะใหญ่กว้างสามารถวางของได้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ฮะและสามารถที่มีวางยางอะไหล่ให้คุณครบหมดครับนี่มีปั๊มลงปั๊มลมนะฮะมาพร้อมหมดนะครับคันนี้ผมต้องบอกนิดนึงฮะโลโก้ GR86 ยังไม่พอยังมีโลโก้บอสเบรกด้วยอันนี้พี่ชายผมเองนะฮะก็เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเบรกรถยนต์นะฮะเรื่องเบรกซิ่งต้องไว้ใจบอสเบรกครับนะฮะก็เป็นคนที่ดูแลจัดฟิตเมนต์รถคันนี้มานะครับเรามาเปิดในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะเปิดมาเฮ้ยนี่มันซูบารุนี่ว่ะแต่มีโลโก้โตโยต้าอยู่ด้านบนครับเป็นการพัฒนาระหว่างซูบารุกับโตโยต้าครับเครื่องยนต์ตัวนี้เขาเรียกรุ่น FA24 ครับเป็นเครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์4สูบนะฮะ 2,400 cc แรงม้าอยู่ที่237แรงม้าครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ผมบอกว่าเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้ก็6สปีดครับส่วนถึง100เขาเคลมกันไว้อยู่ที่ 6.3 วิถึง7วินะฮะก็ผมว่ามันก็ใช้งานในเมืองสบายๆถ้าไปแข่งซิ่งอย่างอื่นก็ไปซื้อรุ่นอื่นครับการพัฒนาของ GR ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ครับรุ่นแรกคือ GR Super รุ่นที่2คือ GR Yaris และรุ่นที่3คือ GR86 ครับรถรุ่นนี้นะฮะผมต้องบอกแบบนี้ว่ามี3รุ่นให้เลือกด้วยกันถ้าคุณจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงมันจะมีรุ่น RC RC ก็จะเป็นพวกล้อกระทะวิทยุไม่มีเบาะธรรมดาเลยแล้วก็ SZ นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นรุ่น RZ ครับรุ่นนี้ครับนอกจากมีรุ่น3รุ่นให้เลือกด้วยกันมีสีให้เลือก7สีด้วยกันแล้วก็ในส่วนของภายในมีเลือกให้แบบ2แบบครับก็คือดำแดงแบบนี้กับดำน้ำเงินนะฮะก็สามารถที่จะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากจะเริ่มศึกษาเจ้า GR86 คันนี้ครับไปไงรีวิวในส่วนของภายในภายนอกและก็ในส่วนของเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็รายละเอียดรุ่นรถครับอย่าให้เสียเวลาเลยฮะเดี๋ยวเราไปลองขับคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่กับการที่คุณจะต้องควักเงินจ่าย2ล้านกว่าบาทและขับรถรุ่นนี้ไปในส่วนของการเดินทางของคุณทุกวันนะฮะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ไปกันครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถเจ้า GR86 กันแล้วครับเป็นรถที่ผมเพิ่งเคยขับจริงๆผมขับมาทุกเจนแล้วนะเจน86ตัวธรรมดาไมเนอร์เชนเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แล้วขับหมดแล้วแต่ GR86 วันที่มันออกรถใหม่ป้ายแดงผมโทรไปหาศูนย์นำเข้าเลยนะว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนั้นน่ะผมขาย GR Super ไปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะหา GR86 มาขับเล่นดีขับจริงจังไม่ได้ขับเล่นขับเลยอ่ะเพราะว่าตอนที่ขับ GR Super มันแคบไปนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขับ GR Super แล้วจะมาขับ GR86 อ่ะมันจะชอบหรือวะแต่พอวันนี้เราได้รถคันนี้มามันทำให้รู้สึกผมอยากจะมาลองขับอยากจะมาเทสจริงๆครับเพราะว่ารถ GR86 เป็นอีกรุ่นนึงที่ตอบโจทย์ตัวผมเพราะว่าผมอยากได้รถ JDM Sport 2ประตูซึ่งรุ่นอื่นตอนนี้แบรนด์อื่นแทบไม่มีเลยครับแต่ GR86 กับ Subaru BRZ ยังทำออกมาอยู่นะฮะ First impression ตอนแรกที่เห็นภายในครับรู้สึกว้าวมากๆเพราะภายในมันสวยมันดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูมีสไตล์นะฮะอย่างส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็น3ก้านแล้วมีมัลติฟังก์ชันเล็กๆมีโลโก้ GR บ่งบอกความสปอร์ต DNA ที่มีสมรรถนะหรือ performance ที่ดีของ Toyota นะครับในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้าหรือคอนโซลต่างๆถ้าเปรียบเทียบทัศนวิสัยดีครับขับสบายมากขับเหมือนรถเก๋งทั่วไปเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเฮ้ยกูซื้อ GR86 อ่ะกูต้องเลย DNA สปอร์ตใช่ป่ะแต่ผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันขับสบายขับนุ่มขับดีมากๆนะฮะอ่ะในส่วนของคอนโซลกลางก็ไม่ได้ใหญ่มากทำให้การที่นั่งเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบาย GR Superแคบมากนะในเรื่องของคอนโซลนะครับโพซิชันในการนั่งโพซิชันในการมองเห็นของตัวการขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีครับคันนี้ได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีการเซตอัพช่วงลงช่วงล่างแล้วทำให้อาจจะผมรีวิวไม่ได้เหมือนกับรถเดิมที่จะบอกได้แบบเฮ้ยรถเดิมแบบนี้เป็นทุกคันนะฮะแต่การขับขี่ผมต้องบอกแบบนี้ว่ารุ่นนี้มีเพดานชิปมาให้ด้วยนี่นิ่มมากนะฮะสามารถที่จะปรับเรื่องอัตราเร่งได้นะครับเราลองเลยก็ในระดับหนึ่งครับเห็นไหมฮะ
ผมต้องบอกนิดนึงว่าอัตราเร่งดีขึ้นกว่าตัวเดิมค่อนข้างเยอะผมต้องบอกแบบนี้ด้วยค่อนข้างเยอะย้ำนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็การขับขี่เนี่ยแบบเมื่อกี้พุ่งมาแต่มาไม่หนักนะแต่ก็มาผมต้องบอกแบบนี้สรุปง่ายๆนะอัตราเร่งเนี่ยผมมองว่าขับในเมืองสบายขับทางไกลก็สบายแต่ถ้าคุณจะเอาไปซัดหรือจะเอาไปจี้เอาไปมุดนะฮะผมต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขาซิ่งไปทั้งหมดนะฮะแต่เป็นรุ่นหนึ่งที่ถ้าคุณซื้อแล้วใช้ชีวิตประจำวันเดลี่ชูตออกทริปกับเพื่อนไปเซอร์กิตกับเพื่อนผมต้องบอกเลยว่าเจ้า GR86 เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการขับขี่แบบนี้โดยเฉพาะเลย1คือ daily use ได้สามารถซิ่งได้หรือเอาไปเติมต่อยอดให้รถคันนี้ขับสนุกมากขึ้นได้ข้อดีของ GR86 ครับจากที่ผมขับสัมผัสมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของคันนี้นะที่ก่อนที่จะมาเทสไรด์ให้ฟังเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังแล้วกันในเรื่องการขับขี่ของเกาะคอถนนผมว่าทำได้ดีเนื่องอาจจะรถมันไม่ได้มีแรงม้าที่เยอะมาก230กว่าแรงม้ากับตัวรถที่แบบนี้แล้วก็ขับอัตราเร่งที่แบบไม่ได้ปื๊ดปาดมากทำให้การขับขี่ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีแล้วในส่วนของการเข้าโค้งคันนี้มีการใส่สปริงด้วยแล้วก็มีการเซตอัพเซตจัดทรงมาแล้วทำให้ขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหนึบแล้วขับรู้สึกแบบปลอดภัยทุกการเข้าโค้งด้วยในเรื่องของยางด้วยนะฮะเบรกด้วยมาให้คุณพร้อมหมดนะฮะแล้วก็สวยด้วยราคาก็แข็งจับต้องได้นะครับก็ลองไปเวทกันดูครับส่วนตัวผมให้เจ้ารถ GR86 เป็นรถที่ขับดีใช้ได้ทุกวันถ้าคุณจะซื้อรถ2ล้านกว่าบาทแล้วไม่ได้มีตัวเลือกเป็นรถยุโรปอยากได้รถสปอร์ตที่มีคาแรคเตอร์ขับขี่สนุกประหยัดน้ำมันไม่ได้กินน้ำมันและแต่งเติมต่อเติมจากที่ความต้องการของพี่ได้เช่นเบรกล้อท่อของแต่งมีให้คุณละลายซับอีกเยอะเนี่ยเจ้าคันนี้แน่นอนตอบโจทย์เจ้า GR86 นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการแมนเทนแนนซ์เครื่องยนต์อึดทนแล้วก็เซอร์วิสน้อยเซอร์วิสไม่เยอะเข้าศูนย์โตโยต้าได้เบิกศูนย์ได้ทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์หมดเจ้า GR86 ครับก็ลองเวทกันดูแล้วกันว่าคนที่ดูอยู่คลิปนี้นะฮะอาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์หรืออาจจะฟังแล้วโอ้มีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยแต่มันออกมาจากความรู้สึกของผมจริงๆที่ผมได้ขับเจ้ารถ GR86 รู้สึกอย่างไรก็พูดแบบนั้นเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้า GR86 นะฮะผมแนะนำครับถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมบอกและรับได้ในสิ่งที่ผมบอกซื้อเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนวันนี้ลองขับแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเราขอลองขับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับไปโหสุดยอดฮะมันไม่ได้เป็นรถที่ดีที่สุดครับหรือเป็นรถที่แบบผมแบบรู้สึกว่าโหมันโคตรดีมันสุดยอดครับแต่เป็นรถหนึ่งรุ่นที่อยากจะมีครอบครองไว้ใช้งานในการทำงานในการขับรถเที่ยวแฮงเอาท์กับเพื่อนๆแล้วก็ขับรถเล่นวันอาทิตย์กับเพื่อนๆครับนั่นคือเจ้า GR86 คันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้รีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้กับ Channel YouTube ด้วยเป็นกำลังใจให้เราง่ายนิดเดียวครับคุณเห็นคอมเมนต์มั้ยพิมพ์คอมเมนต์รัวๆได้เลยครับไม่รู้จะพิมพ์อะไร #FC300 ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะเราทำไปหลายเทปแล้วมีแฟนคลับเรียกร้องให้เราทำเพิ่มขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มให้อีกนะครับอยากดูรุ่นไหนอยากให้เรามาขับแล้วบอกแบบความจริงแบบนี้รุ่นอะไรพิมพ์มาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพยายามจัดหามาให้ครับสำหรับวันนี้ผมช้ำ300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอย่าลืมนะ TikTok Facebook Fanpage ทุกอย่างนะฮะ YouTube กด Subscribe ให้หน่อย YouTube ให้ถึง 500,000 600,000 ซับในเร็ววันด้วยขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ช้ำ300ไปก่อนครับสวัสดีครับ